มาแล้วจุดเช็คอินใหม่เอาใจนักเที่ยวสายคาเฟ่วันนี้จะพาไปชมคาเฟ่ใหม่ในจังหวัดชัยนาทที่มีจุดขายสำคัญที่ขบวนรถไฟจิ๋วมินิคิฮะ183สายโรแมนติกแห่งแรกของจังหวัดชัยนาทจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มองว่าวันนี้ชัยนาทไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านอีกต่อไปโดยเจ้าของร้านเนลมิตคาเฟ่แอนด์แกรมปิ้งบอกว่าจุดเริ่มต้นของการนำรถไฟเข้ามาสร้างสีสันให้กับร้านเริ่มจากการที่ครอบครัวได้เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและเห็นว่าคนญี่ปุ่นนิยมนั่งรถไฟท่องเที่ยวกันจึงเกิดเป็นไอเดียในการสร้างรถไฟจิ๋วขึ้นโดยได้จำลองแบบจากรถไฟดีเซลรางรุ่นคิฮะ183ของประเทศญี่ปุ่นใช้งบประมาณ1ล้านบาทเพื่อสร้างเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมร้านและท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทมากขึ้นสำหรับรถไฟจิ๋วขบวนนี้มีที่นั่ง20ที่นั่งใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนไปตามรางเหล็กระยะทาง500เมตรที่ทอดยาวไปรอบบริเวณร้านบนเนื้อที่17ไร่ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมบรรยากาศวิวทุ่งนาภูเขาจุดเช็คอินและมุมถ่ายรูปสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นมากมายและยังได้สัมผัสความแปลกใหม่กับรถไฟจิ๋วมินิคิฮะ183สายโรแมนติกแห่งนี้อีกด้วยโดยรถไฟจะใช้เวลาเดินทางรอบละประมาณ5นาทีเคลื่อนผ่านจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆภายในร้านไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟญี่ปุ่นที่จำลองแบบมาสร้างไว้สะพานข้ามแม่น้ำแควสวนซากุระสวนส้มสะพานแขวนโดมกรงนกเป็นจุดชมวิว360องศาอาคารประภาคารสีขาวกรงนกแก้วกรงไก่สระน้ำและบ่อปลาครับร้านแห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่าบริการนั่งรถไฟจิ๋วคนละ58บาทเด็กสูงไม่เกิน90เซนติเมตรนั่งฟรีร้านจะอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพตำบลอุตภาวอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทผ่านไปจังหวัดชัยนาทอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันนะคะ